พี่ดูฮะขออนุญาตถามเลยฮะครับผมครับเอาจริงๆถ้าใครติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่าชื่อผมถูกโยงบ่อยบ่อยมากก็เพราะผมชื่อตู่นะครับแล้วก็ผมก็เป็นการเรียกว่าแซวชื่อตัวเองดีกว่ารอบนี้ครับผมครับจริงๆมีแบบบ่อยๆขนาดไหนที่แบบพอเรื่องตู่ตู่ปุ๊บจะต้องมาหาพี่ตู่ตลอดทุกครั้งอะครับทุกครั้งครับครับผมชินไหมก็ไม่ชินนะครับไม่ชินครับคือการที่คนจะจำว่าตู่ภพธรจะน้อยกว่าทุกตู่เลยที่ผ่านมาทั้งตู่นันทิดาทั้งตู่นพลอะไรอย่างเงี้ยครับครับที่เราโพสแคปชั่นวันนั้นมันคือยังไงครับรู้สึกยังไงตอนนั้นแบบเล่นมุกนี้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาแซวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาแซวมากกว่าผมว่าครับมีเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาแซวเยอะไหมฮะมีบ้างครับมีบ้างครับมีคนรีทวีตเยอะด้วยแล้วก็จริงๆมันมีแบบมีโพสที่ผมไปเห็นแล้วแบบคนมาทะเลาะกันเรื่องเนี้ยทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเหมือนแบบว่าในช่วงเนี้ยแทนที่จะมาทะเลาะกันจริงๆเราไม่น่าจะไปจุดตรงนี้ให้เขามาทะเลาะกันน่าจะให้เขาแบบไปให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าเกิดจากความตื่นตันบางอย่างของเราด้วยครับพี่ไม่หรอกครับไม่ครับวันนั้นที่โพสคืออันนี้เป็นโพสที่แบบตั้งแต่ลงแบบแซวคำหรือว่าเราซีเรียสอะที่วันนั้นอย่างที่บอกครับแซวน่าจะเป็นแซวชื่อตัวเองมากกว่าครับครับผมตั้งใจเป็นมูครับผมแปลว่ามันอาจจะโยงเหตุบ้านการเมืองนิดหน่อยก็มันก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับครับหลังจากนี้จะต้องระวังมากขึ้นไหมโอ้ก็ปกติก็จะไม่ค่อยโพสอะไรอยู่แล้วครับจริงๆได้รับผลอะไรการโพสนี้บ้างไหมได้รับผลนะครับตรงนี้ครับได้พี่ๆมาสัมภาษณ์กันเยอะขนาดนี้ครับครับผมอะไรไหมคะหลังที่พี่ตู่โพสไปจริงๆมันมีคนเอาไปรีทวีตเยอะเหมือนกันครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะครับในแง่ไหนพี่ตู่ได้พิสูจน์มีทุกแง่เลยครับครับผมคนเขาจะผิดค่อนข้างมีคนที่ขำก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีคนที่ชอบก็มีมีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมครับมีบ้างครับเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์ที่ผ่านรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยจริงๆแล้วพอเขียนไปแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกครับรู้สึกไม่ค่อยดีว่าแบบมันกลายเป็นเราเปิดพื้นที่ให้คนเขามาทะเลาะกันครับทั้งที่เราควรจะสามัคคีกันแต่เป็นงานเข้าเหมือนกันครับพี่อาจจะไม่ใช่เข้ากับผมอย่างเดียวแต่มันทำให้หลายๆคนต้องมาทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับตู่ขาอยากจะบอกอะไรถึงคนที่อาจจะตีความอีกเรื่องหนึ่งว่าผิดไปจากที่เราตั้งใจไว้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วผมบอกอะไรคนก็ตีความในแบบที่ตัวเองเข้าใจอยู่ดีก็เอาเป็นว่าถ้ามันทำให้ใครลำบากใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับครับผมจริงๆแล้วท่านี้ก็เป็นท่า เป็นท่าที่ผมเคยอยู่แล้วนะฮะแต่ก็มีคนขอให้ทำเรื่อยๆครับแต่ว่าในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นท่าแบบเป็นไหว้แล้วกันไหว้ช่วงนี้ก็พักไปก่อนครับผมครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็ซีเรียสหน้าเวทีก็เบรกก่อนแล้วมีเบรกค่ามินิฮาร์ผมก็ไม่ได้แจกอะไรเยอะขนาดนั้นครับผมก็ตามกาลเทศะครับแต่ถ้าไม่เจอแฟนผมไม่ได้พูดนะครับถ้าไม่เจอแฟนแล้วบอกว่าแฟนขอให้ทำก็ทำน่าจะแกล้งผมมากกว่าครับไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธครับไม่โกรธครับมีบ้างไหมมีครับมีตลอดเวลาพี่ๆนักข่าวมาถึงปุ๊บก็ขอแล้วเหมือนกันโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณนะครับ